ในการทานข้าวเอ้ทานข้าวยังไงปกติเราจะให้ยูเท่ากับอะไรสักอย่างนะครับเราเริ่มหานะครับดียูคืออะไรแล้วก็สัปดาห์นี้บอกเราว่าผมจะเริ่มพัดนะครับของทองอันที่สองนะครับ integration นะครับเนื้อหาประพันธ์นะครับเป็นส่วนซึ่งพวกเราคงจะต้องเริ่มต้นจากสูตรที่บอกว่า integrate u dv เท่ากับ uv ลบ integrate v du อันนี้เป็นตัวสำคัญนะครับ integration ประพันธ์เนี่ยผมยังบอกพวกเราว่าผมตั้งต้นอยู่ที่7ตัวต่อไปนี้เป็นตัวมาตรฐานหนึ่งตัวแรกคือ integrate x นะครับ t คำนวณ x dx เริ่มต้นเห็นอย่างนี้นะไม่มีคำสองตรงนี้นะนี่ก็ขึ้นประพันธ์ละแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเป็น integrate x e กำลัง x กำลัง2 dx รุ่นต้องกลับมาเป็นการแต่ละอยู่แตกต่างกันทำมาจะมี integrate x นะครับ log x dx ต้องจำได้แล้วล่ะว่าตัวเนี้ยตัวแรกจะแทน u กับ x dv กับอีกตัวนึงแต่ตัวนี้จะกลับกันเพราะถ้าให้ dv เท่ากับ log x dx integrate ยากนะครับมี integrate log x dx ขึ้นมาจำไม่ได้นะต้องไปพาร์ทนะแล้วก็ตัวที่คล้ายๆกันนะครับอีกชุดนึงก็จะกลายเป็น integrate x นะครับcos x dx นะครับ integrate x sin x dx แล้วก็นะครับ integrate นะครับ e กำลัง x cos x dx แล้วก็ integrate e กำลัง x sin x dx สองตัวล่างสุดในตัวพิสดารนิดนึงเพราะว่าจะต้องสมมติ2รอบแล้วก็จับรูปเป็นอย่างเงี้ยคราวนี้ถามว่าตัวเนี้ยพอได้เสร็จแล้วพอมาปรากฏว่าเป็นไบพาสกับอื่นได้ไหมเราก็ได้สูตรได้เลยนะเช่นถ้าใคร integrate x กำลัง2 e กำลัง x dxจะต้องรู้ก่อนละบายพาส2รอบนะครับ integrate x กำลัง3 e กำลัง x dx นู่นบายพาส3รอบอะไรประมาณนี้นะครับหรือ integrate x กำลัง2 cos x dx นะตอนนี้ก็บายพาส2รอบประมาณนี้นะครับที่เราพูดไหนคุณความจำเรื่องการหาค่า integrate นิดนึงนะครับรู้สึกว่ายังพอจำได้ไหมแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้ในการหาผลเฉลยนะครับของการ integrate เรื่องของวันนี้เรานะครับคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะอินเกรดนะครับอินเกรด1ส่วน x dx ได้แล้วจำได้ไหมตัวนี้มาตรฐานเลยจำได้ไหมล็อกนะครับแล้วก็บังคับให้ใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยเราจะลืมบวก4นะฮะแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนนิดนึงให้อินเกรด1ส่วน 3x ลบ5 dx ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นล็อกนะครับค่าสมบูรณ์ของ 3x ลบ5นะครับแล้วเมื่อไหร่มีอะไรคูณอยู่กับ x เกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะต้องทำการหาแล้วนะครับ3 4วันก่อนผมคุยถึงตรงนี้นะนะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่เดี๋ยวเราจะใช้นะครับมีถามเพิ่มมานะครับตอนนั้นจะอยู่เป็นเกรด x ส่วนด้วยสมมตินะถ้าเป็นในกำลัง2บวก1มี x ซึ่งเราคุยแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะแทนค่า u เท่ากับในกำลัง2บวก1เนี้ยอินทิเกรตเสร็จเราจะพบว่ามันคือค่าล็อกของแทนค่าดูตรงนี้แล้วก็มันจะมีแถมอยู่นิดนึงถ้าใครจำได้มีหาร2 4คุณคุ้นไหมครับตอนนี้เดี๋ยวจะได้ใช้บ่อยเดี๋ยวได้ใช้บ่อยอีกตัวนึงอินเกรดนะครับตัวที่ผมบอกว่าบ่อยมากเลยตัวนี้ต้องใช้ลด x ลงมานะครับตัวเศษนะครับเดี๋ยวตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้ไหมครับมีหลายล็อกด้วยจำได้ไหมเลยจำได้ไหมตัวนี้เป็น r แทนนะครับเป็น r แทน x นะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับเพิ่มเติมสมมติว่าถ้าอินเกรด1ส่วน x ลบ1กำลัง2 dx ได้แล้วล่ะนะครับใช้วิธีการแทนค่า u นี่แหละได้ไหมแทนค่า u นี่แหละใครไม่ได้ก็นึกอะไรไม่ออกบอกว่าให้แทนค่า u แต่ถ้าใครทำบ่อยๆนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้ออกแทนค่า u เท่ากับ x ลบ1มันเป็น u ส่วนแทน u นะครับ1ส่วน u กำลัง2 u กำลังลบ2อินทิเกรตเสร็จมันจะได้ u กำลังลบ1ส่วนลบ1กลายเป็นลบ1ส่วนด้วย x ลบ1 4ถ้าตระกูลกำลัง2จะเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นผมเปลี่ยนนิดนึงให้ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้เราคิดว่าน่าจะได้อะไรคิดว่าน่าจะได้อะไรจะแทนค่า u เหมือนเดิมเราก็จะกลายเป็นลบ1ส่วนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับเราจะได้ไม่งงว่าเดี๋ยวตระกูลนี้จะใช้ทั้งหมดนะอันนี้ควรให้ดูอีกรอบนะระหว่างนี้ผมจะเริ่มข้ามเมื่อไหร่ที่ตามอินทิเกรต1ส่วน x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2 dx เนาะทำอย่างรวดเร็วเนาะให้ x เท่ากับ x ลบ1ให้ u เท่ากับ x ลบ1แล้วสัปดาห์นี้ผมบอกแล้วผมจะเริ่มข้ามแล้วก็กลายเป็น du ของกระโดดเท่ากับ dx ใครไม่คล่องเป็น du เป็น x เท่ากับ1เราก็ได้ทำเพิ่มนะครับ
อินทิเกรต1ส่วน x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2 dx นะครับก็กลายเป็นอินทิเกรต1ส่วน u กำลัง2 dx ก็เปลี่ยนเป็น du เท่ากับอินทิเกรต u กำลังลบ2 du ซึ่งทุกรอบตรงนี้ได้เป็น u กำลังลบ1ส่วนลบ1นะกำลังลบ1ส่วน1บวก4ตอนนี้ก็กลายเป็นลบ1ลบ1 u กำลังลบ1ก็กลายเป็น u บวก4เท่ากับลบ1ส่วนด้วยนะครับ x ลบ1 4ก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้ถ้าเกิดใครเกิดมีแถมเลขไปข้างหน้าเช่นผมแถมเลขเมื่อกี้นะครับเลข2ไปข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข2ขึ้นถูกไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข2ขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ dx ของเราก็จะกลายเท่ากับ du ส่วน2ตัวนี้ก็จะกลายเป็นส่วน2นี้เลข2ตัวนี้ส่วน2นี้ส่วนก็ลบ1ลบ2นี้ก็จะมีส่วน2นั่นก็เป็น2ครับหลักการทั้งหมดนะครับเราก็จะคล้ายๆกับไอ้เนี่ยถ้ามีเลขอะไรคูณอยู่นะหน้า x นะมันก็จะปัญหาไอ้เลขตัวนี้คูณอยู่หน้า x นะตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ1ส่วนด้วย 2x ลบ1ในชุดเนี้ยแต่มีอะไรคูณอยู่หน้า x มี2เนาะหาร2เพิ่มด้วยจะเป็น4เราจะวนเวียนซ้ำกันนะครับอยู่ประมาณเนี้ยออกไปบอร์ดนะครับที่ใช้ในการทำงานแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับไปสู่ตัวหน่วยผมเอาเบสิกตัวถัดมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการหาค่าปริพันธ์ของตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดนะครับไอเดียในการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตชื่อว่า integration นะครับ integration การอินทิเกรต by partial ก็ย่อย partial fractionอันนี้ผมเรียกตรงนี้นะก็คือการใช้เศษส่วนลอยวันนี้นะครับเรามาเริ่มทำงานพร้อมกันวันศุกร์ผมติดรับเป็นกรรมการประชุมโครงงานนะครับก็เลยฝากพี่ฝนช่วยพวกเราในการแยกฝึกยืนแยกตัวประกอบละนะครับผมให้เดาทุกท่านบอกว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ลูกหางสังเคราะห์ว่าควรให้ดูรับและหางสังเคราะห์วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามีอยู่เยอะมากโอเคในเรื่องการสังเคราะห์เราจะมาใช้ในการทำอะไรนะครับเริ่มต้นนะครับครั้งก่อนเนี่ยตอนที่ให้ดูเกรดนะพวกเราเริ่มต้นนะมีตัวอย่างให้ดูแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่มีเศษส่วนย่อยนะครับข้อแรกก่อนนะตัวอันดับนะครับของเศษนะจะต้องน้อยกว่าส่วนถ้าไม่น้อยกว่าต้องหันทิ้งก่อนมีตัวอย่างแล้วถ้าส่วนนะแยกตัวประกอบได้นะเราจะแยกเป็นเศษส่วนย่อยอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเศษส่วนย่อยอย่างนี้อินทิเกรตมันได้ติดล็อกมีเลขวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกหาเลขตรงนี้กันว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับตัวอย่างนะครับที่ให้ครั้งที่แล้วนะครับวันพฤหัสที่แล้วถ้าเราแยกตัวประกอบได้เราจะแยกเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาหากันว่าเลขเป็นเท่าไหร่เราอินทิเกรตมันง่ายเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีเลขตัวนี้เราล็อกค่านี้นะครับล็อกกันทุ่มนะครับเหมือนกันไม่แยกอย่างนี้ได้ก็ล็อกค่านี้ถ้าเริ่มเป็น3ตัวบอกไว้แล้วว่าต้องสังเคราะห์ในแง่ประกอบนี้แล้วปรากฏว่ากรณีพิเศษนะครับข้างบนเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันอัตโนมัติข้างบนดีกรีมันมากกว่าข้างล่างหารทิ้งก่อนถ้าหารทิ้งได้ก็เป็นนี้อินทิเกรตได้แล้วตัวนี้ได้กำลังสองตัวนี้ติดล็อกเดี๋ยวเราทำงานกันนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งต้องจำตัวข้อที่สองถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มายกกำลังอยู่อย่างนี้นะเวลาแยกเศษส่วนย่อยต้องไล่ตั้งแต่กำลังต่ำสุดกำลังหนึ่งกำลังสองกำลังสามถึงกำลังที่ปรากฏอยู่ในนั้นตัวอย่างเช่นนะครับมี x ลบหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งกำลังสามอยู่บอกแล้วว่าตัวนี้ต้องแยกเป็นเศษส่วนย่อยสามตัวก็คือเลขตัวหนึ่งส่วนด้วย x บวกหนึ่งกำลังหนึ่งเลขตัวหนึ่งส่วนด้วย x บวกหนึ่งกำลังสองเลขตัวหนึ่งส่วนด้วย x บวกหนึ่งกำลังสามถ้ากำลังสี่ก็ไล่กำลังหนึ่งกำลังสองกำลังสามกำลังสี่กรณีนี้ครั้งที่แล้วบอกว่าเป็นกรณีพิเศษหมายว่าเขาเริ่มผสมกันเนี่ยเราไม่ต้องแยกตัวนี้สองตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นกรณีพิเศษที่เราจะใช้ในการทำงานก็คือว่าถ้ามันผสมกันนะดูที่อันดับเท่าไหร่ไล่ดูบวกกับไล่บวกไปตัวอย่างเช่นนะครับทั้งหมดมันไม่สำคัญเลยนะครับเท่ากับตอนที่เราจะใช้งานนะครับตัวอย่างเช่นข้อแรกทำละมาดูตัวข้างล่างนะครับผสมกันระหว่าง x กำลัง3กับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2แสดงว่าต้องแยกส่วนเป็น x กำลัง2 x กำลัง3ใช่ไหม3ตัวและ d
นนี้กำลังเท่าไหร่จำนวนสอบอีก2ตัวนะครับไล่ตั้งแต่กำลังนี้1 2 3อันนี้1 2เลขตัวที่จะใส่นะครับเลขตัวที่จะใส่ตัวนี้เป็น A1 A2 A3 A4 A5 นะครับกรณีถัดมานะครับกรณีถัดมานี่ไล่ให้ดูว่าคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์ของเหมือนกันกรณีถัดมาคือกรณีที่นะครับกรณีที่ตัวข้างล่างเนี่ยแยกออกจากกำลังสองไม่ได้เรารู้ได้ไงว่าตัวนี้แยกตัวประกอบก่อนไม่ได้นึกย้อนไปนะครับตอนมัธยมต้นนะครับถ้าใครจำในพวกสมการอะไรนะ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับตอนหาคุณเฉลยหายังไงนะครับจำได้ไหมครับหาเฉลย x เท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมเราคิดกันครั้งแรกคุณเฉลยสุดแรก x เท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของb กำลัง2ลบ4 ac ส่วนของ a เราบอกว่าจะหาแยกตัวประกอบได้ตัวนี้ต้องเป็นไงครับต้องมากกว่า0เท่ากับ0ก็ยังแยกได้แต่น้อยกว่า0ไม่ได้ฉะนั้นเวลาทดสอบว่าตัวนี้แยกตัวประกอบก่อนได้หรือไม่เราเช็คว่า b กำลัง2ลบ4 ac น้อยกว่า0ไหมถ้าน้อยกว่า0คือแยกก่อนไม่ได้ให้คงค้างเอาไว้แล้วเมื่อไหร่คงค้างไว้นี่คือกำลัง2ข้างบนจะต้องลดมาแค่อันดับเดียวข้างบนจะต้องเป็นสมการกำลัง1เท่ากับกำลัง1นะครับถ้าข้างล่างกำลัง2ข้างบนต้องกลายเป็น ax บวก b นะครับเป็นกำลังจำไว้นะครับนี่เป็นเคสพิเศษนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นสอง x บวก4ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1คูณกับ x กำลัง2บวก3 x กำลัง2บวก1ก็คือ1คูณด้วย x กำลัง2บวกด้วย0คูณ x นะอันนี้มี x อยู่0 x บวกด้วย1นะเราดูนะ b กำลัง2ลบ4 ac คืออะไร b คืออะไร b คือ0ลบ4คูณ1คูณ4เท่ากับลบ4น้อยกว่า0เห็นไหมครับตัวนี้แยกตัวประกอบไม่ได้อีกอันนึงตัวนี้ใช้บ่อยนะครับดูให้ดีด้วยอีกตัวนึง1กำลัง2เนี่ยบวกด้วยนะครับ0คูณ x บวกด้วย3อีกตัวนึงเหมือนกัน b กำลัง2ลบ4 acเราพบว่าตัวนี้ก็คือ0กำลัง2ลบ4คูณ1คูณ3เท่ากับลบ12น้อยกว่า0แยกตัวประกอบต่อไม่ได้เมื่อไหร่แยกตัวประกอบต่อไม่ได้ให้คงมันไว้อย่างนั้นนะครับเพราะเราแยกต่อไม่ได้นะครับให้คงมันไว้อย่างนี้แต่สิ่งที่เปลี่ยนคืออะไรนะครับนี้กำลัง2ข้างบนไม่ใช่เลขตัวเดียวเหมือนข้อก่อนหน้านี้ข้างบนจะต้องกลายเป็นx บวก b เป็นผู้นำตัวนึงนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น cx บวก b เดี๋ยวสักพักนึงนะครับเดี๋ยวฝึกไปเดี๋ยวเห็นภาพที่ต้องสอนทุกคนต้องรู้นะครับนี่มันดูกรณีนี้นี่มันต่างข้อที่แล้วตรงไหนครับมันต่างตรงว่าไอ้ตัวนี้เป็นกำลังสองนะกำลังสองดูให้ดีนะกำลังสองข้างในข้างนอกไม่เหมือนกันนะถ้ากำลังสองไอ้ตัวนี้แยกตัวประกอบต่อไม่ได้มันต้องคงอย่างนี้แล้วมีกำลังสองข้างนอกแปลว่าอะไรครับเราจะไปผสมกับเนื้อหาที่แล้วเอ้ยตัวนี้ก็คือแบบนี้ตัวถัดมาก็คือ x กำลัง2บวก3ตัวถัดมาคืออะไรทราบไหมครับตัวถัดมาก็คือเนื้อหาที่ผสมกับข้อที่แล้วก็คือต้องเอาเนี่ยทั้งหมดกำลัง2ข้อที่แล้วถ้าตัวนี้เป็นกำลัง3มันก็ต้องไล่กำลัง1กำลัง2กำลัง3ถ้าตัวนี้เป็นกำลัง5ก็ต้องไล่กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4กำลัง5แล้วข้างบนมันจะเป็นอะไรตัวนี้เป็นกำลังสองข้างบนก็ต้องเป็น a x บวก b นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็น c x บวก b ต้องเป็นพวกนำตัวหนึ่ง a b c d e f f นะครับเป็นนี้และแน่นอนถ้าตัวนี้เป็นกำลังสามต้องแถมขอบไปด้วยนะนะครับมันไล่ทุกเป็นแบบข้อที่แล้วใครนึกไม่ออกนะครับมันคล้ายๆกันกับกรณีของข้อที่แล้วนะครับถ้ามีทั้งหมดยกกำลังเนี่ยมันต้องไล่ถึงกำลังสุดท้ายแล้วกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายนะครับก็คือไอ้ทุกข้อที่พูดเมื่อกี้ผสมกันหมดเลยนะครับคือเมื่อกี้ที่พูดมาอะไรเนี่ยผสมทุกอย่างมีผสมตั้งแต่กำลังหนึ่งกำลังสองแยกตัวประกอบไม่ได้อะไรไม่ได้ตัวกำลังหนึ่งซ้ำกี่ตัวก็ไล่ไปตัวกำลังสองซ้ำกี่ตัวก็ไล่ไปนะครับตัวอย่างนะครับข้อสุดท้ายนะครับ
เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเบื้องต้นทั้งหมดเราจะเริ่มตัวอย่างนะครับเราก็จะพบว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้หรอไอ้ตัวนี้กำลัง1ก็เป็น 3x ลบ1อันนี้กำลัง2เนี่ยตัวประกอบต่อได้ไหมตอนที่แล้วมันไม่อยู่ไม่ได้นะครับกำลัง2ตัวนี้เป็นพหุนามดีกรี1มีกำลัง1ข้างบนคือพหุนามดีกรี0ดีกรี0ก็คือเลขตัว1อันนี้พหุนามดีกรี2ข้างบนเป็นพหุนามดีกรี1ก็กลายเป็น bx เดี๋ยวมาฝึกตรงนี้กันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มอินทิเกรตพร้อมๆกันนะครับโอเคนะเริ่มไล่นะจริงๆมีตัวที่เราเคยทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองไล่นะตัวแรกแยกอย่างนี้นะตัวที่2นะครับนั่งดูนะตัวนี้ทำมาแล้วครับทำมาแล้วเดี๋ยวจะดูว่าพวกเราได้ไหมนะครับตัวนี้ก็แยกเป็นลบสี่ตัวถัดมาตัวถัดมาแยกยังไงครับข้างบนครั้งละข้างล่างมีอะไรร่วมกันมี x กำลัง2นะครับ x กำลัง2นะครับหรืออะไร x กำลัง2คูณ x ได้ x กำลัง3 x กำลัง2คูณ2ได้2 x กำลัง2นี่ได้ตัวนี้นะฝึกตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าต้องแยกตัวประกอบเป็นกี่ตัวไอ้ส่วนเธอส่วนแยกกี่ตัวก็เป็น3ตัว3ตัวนั้นมีอะไรบ้าง x กำลัง2ใช่ไหมเริ่มต้นที่ x ก่อนนะครับแล้วก็ x กำลัง2อันนี้มีผลเฉลยนะถ้าตัวนี้เท่ากับ0 x คือ0นะแยกต่อได้แล้วอีกตัวนึง x ลบ2อย่ามองว่านี่คือพหุนามดีกรี2นะครับให้มองว่ามันมาจากตัว3แค่นั้นตัวนี้ชั้น a b c ปกตินะครับ a b c ปกตินะครับแต่มาดูตัวนี้เขาแยกตัวประกอบให้เป็น 3x ลบ1อีกตัวนึงเป็น x กำลัง2บวก1ซึ่งตัวเนี้ยเราบอกว่าแยกต่อไม่ได้นี่คือพหุนามดีกรี2นะถ้าตัวนี้นะครับตัวแรกก็คือพหุนามดีกรี1ก็ a ปกติตัวนี้ก็กลายเป็น bx บวกด้วย4นะครับนี่กำลัง2กำลัง1จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาหาเลขเหล่านี้กันนะครับเอาละแล้วตัวนี้เป็นอะไรนะครับผมเริ่มทำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้พวกเราฝึกนะครับคุ้นไหมหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถ้าเราคุณว่าไอ้เนี่ยคือนะครับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2นะครับแสดงว่าตัวนี้ต้องแยกเศษส่วนย่อยเป็นอะไรเศษส่วนย่อยของเราเศษส่วนย่อยเป็นอะไรเป็น x บวก2อีกตัวหนึ่งก็คือ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับแล้วข้างบนต้องเติมอะไรเราถือว่าตัวนี้เป็นพหุนามดีกรี1เลขตัวหนึ่งตัวนี้ต้องเติมอะไรสืบเนื่องจากอันนี้ฟังก์ชันเป็นเลขตัวเดียวนะครับมาดูนี้แยกเศษส่วนย่อยได้กี่ชุดครับแยกเศษส่วนย่อยได้กี่ชุดตรงนี้จะเห็นว่ามีกำลัง1นี่มีกำลัง2เราแยกได้ทั้งหมด3ชุดมีอะไรบ้างเฮ้ยตัวแรก x ตัวที่2 x ลบ1ตัวที่3 x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เราต้องเติมข้างบนอะไรปรากฏว่า a อันนี้ b อันนี้สืบเนื่องมาจากตัวนี้นะเหมือนกันทุกครั้งนะ4งงไหมครับดูให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวตัวหน้าผมจะให้เราเริ่มทำเองมาตัวถัดมาตัวถัดมาปรากฏว่าตัวนี้เขียนได้เป็น 2x กำลัง2ลบ 2x ลบ1พอดตัวร่วมข้างล่างอะไรตัวร่วมอะไรตัวร่วมปรากฏว่า x กำลัง2ตัวร่วมข้างใน x กำลัง2คูณกับ x กำลัง3 x กำลัง2คูณ1 x กำลัง2ได้ตัวนี้ฉะนั้นแยกเศษส่วนย่อยได้3ตัวนะครับ3ตัวได้แก่อะไรบ้างตัวแรก xตัวที่2 x กำลัง2ตัวที่3 x ลบ1เฮ้ยตัวแรกเป็นไร a ตัวนี้สืบเนื่องมาจากตัวนี้ b ตัวสุดท้าย4มาดูตัวนี้แยกตัวประกอบเป็นอะไรได้นะครับแยกตัวประกอบเป็นอะไรได้วันก่อนก็เลยบอกพวกเราว่าจำเป็นที่จะต้องนะครับจำเป็นที่ต้องหารยาวหรือหารสังเคราะห์เป็นอย่างเช่นถ้าเกิดใครหารยาวเป็นนะครับ
ันนี้ผมจะข้ามอย่างรวดเร็วนะครับถ้าใครหารยาวเป็นนะหารด้วย 3x ลบ 1 นะผมต้องการกำจัดตัวนี้ทิ้งผมต้องเอาอะไรมาคูณเพื่อให้หายไปนะครับเราต้องคูณ x กำลัง 2 x กำลัง 2 ไปคูณกับ x เป็น x กำลัง 3 เป็น 3 x กำลัง 3 x กำลัง 2 ไปคูณกับ 1 ลบ x กำลัง 2 ลบกันตัวนี้ได้เป็น 0 ที่เหลือบวก 3x นะครับลบ 1เฮ้ยอยากกำจัดตัวนี้ทิ้งต้องเอาอะไรไปคูณเอา 1 ไปคูณ 1 ไปคูณได้เป็น 3 x ลบ 1 ลบกันเป็นแสดงว่าตัวนี้แยกตัวประกอบได้เป็น 3x ลบ 1 อีกตัวหนึ่งก็คือ x กำลัง 2 คราวนี้แยกสัดส่วนย่อยได้กี่ชุดครับรอบนี้แยกสัดส่วนย่อยได้กี่ชุดจะเห็นว่าแค่2เนี่ยฉะนั้นแยกได้แค่2ชุดครับชุดแรกก็คือ 3x ลบ 1 ชุดหลังคือ x กำลัง 2 ตัวหน้าเติมอะไร a ตัวเดียวตัวหลังเติมอะไรนี่คือกำลัง2ที่ถอดต่อไม่ได้คือต้องกลายเป็น dx ไป10นะครับกำลัง2ลบไปประมาณตัวสุดท้ายนะครับแยกเศษส่วนย่อยได้2ชุดด้วยกันแยกต่อไม่ได้แล้วนะครับตัว2ตัวนี้แยกต่อไม่ได้แล้วนะครับข้างบนจะต้องกลายเป็น ax บวก b แล้วก็ตัวนี้ก็กลายเป็น cx บวก b โอเคนะให้เรียนกันหมดแล้วนะคราวนี้ให้เริ่มทำเองนะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะเริ่มทำนะครับแยกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาอันนี้กันนะครับมาหาสองประสิทธิ์กันตอนนี้ฝึกแยกก่อนมีกี่เศษส่วนย่อยเอ่ยเห็นไหมครับมองออกไหมปรากฏว่านะครับมองออกนะตอนนี้นะมันคือ 3x บวก 8 นะข้างล่างเห็นตัวร่วมแล้วอย่างน้อยตัวหนึ่งเลยคืออะไรครับ x ถอด x ก่อนเลย x กำลัง 2 บวก 5x บวก 6 ที่เหลือจะแยกตัวนี้ต่อยังไงมี2 อย่างใครคล่องก็แยกเลยใครไม่คล่องก็เข้าสูตรเป็นลบ b บวกลบล่างที่2เป็น b ลบ2 4 4 2 a ตัวนั้นเป็นตัวช่วยนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจผมเชื่อว่าเราน่าจะผ่านตากันหลายรอบแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะแยกง่ายนะครับอะไรคูณกันเป็น6บวกกันเป็น5เราพบว่า2คูณ3เป็น6 2คูณ3เป็น5ตัวนี้ก็กลายเป็น x บวก 2x 3ตรงนี้ครับถ
ถ้าได้ตัวนี้แปลว่าเราจะได้สัดส่วนย่อยทั้งหมดกี่ตัวเราจะได้สัดส่วนย่อยทั้งหมด3ตัวนะครับ3ตัวนั้นมีส่วน x เนาะส่วน x บวก2เนาะแล้วก็ส่วน x บวก3ข้างบนจะต้องเติมอะไรเดี๋ยวเราจะมาหาตัวนี้กันก็เติม a b แล้วก็ c ตรงกันไหมครับตรงกันไหมครับนี่คือสัดส่วนย่อยที่ได้นะครับใครได้แล้วนะครับทำข้อถัดไปเลยข้อ3นะครับข้อ3สัดส่วนย่อยทั้งหมดกี่ตัวสัดส่วนย่อยทั้งหมดกี่ตัวมองเห็นอะไรไหมว่านี่คือผลต่างกำลังสองนะครับเห็นไหมครับหน้ากำลังสองคือ x กำลังสองหลังกำลังสองก็คือ3ยกกำลังสองนะครับดูตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เท่ากับ1ส่วนนะครับดูให้ดีนะทั้งหมดที่กำลังสองนะคืออะไรเอ่ยหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถ้าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองผลต่างกำลังสองคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้แสดงว่ามันจะต้องถูกแยกเป็นอะไรเอ่ยเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังมองออกไหมครับแล้วตรงนี้จะแยกสัดส่วนย่อยได้ทั้งหมดกี่ตัวครับแล้วอะไรบ้างถ้าเรารู้นะครับเลขที่คูณกันอยู่ไม่บวกลบกันนะครับเลขที่คูณกันอยู่ทั้งหมดก็กำลังมันจะกระจายเข้าไปข้างในได้ต้องคูณกันนะบวกลบไม่เกี่ยวนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะกระจายเป็น x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2นั่นช่วงที่ผ่านมานะครับที่เราฝึกพวกเราว่าเฮ้ยถ้าเลขคูณกันเนี่ยกระจายเข้าไปข้างในได้บวกลบไม่เกี่ยวนะครับบวกลบต้องกระจายด้วยกันบวกลบฉะนั้นสัดส่วนย่อยของเรามีทั้งหมด4ตัวครับ4ตัวมีอะไรบ้างนะครับตัวที่1ผมถอดมาจาก x ลบ3ตัวที่2ถอดมาจาก x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ตัวที่3นะครับเป็น x บวก3และตัวสุดท้ายนะครับ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2คำถามคือข้างบนจะเติมอะไรก็กลายเป็น a ตัวนี้กำลังสอบในซิกเนลอย่างนี้ b นะครับ c แล้วก็ d ตรงกันไหมครับอาจารย์แล้วนะครับดูตัวถัดมาข้อ4เลยข้อ4เลยนะครับข้อ4ได้สัดส่วนย่อยทั้งหมดกี่ชุดครับสัดส่วนย่อยทั้งหมดกี่ชุดเอ่ยข้อ4ครับสัดส่วนย่อยมีทั้งหมด5ชุดนะครับตัวนี้ตัวแรกมาจาก x บวก3คูณ1ครับคูณ1ตัวที่2มาจาก x คูณ1ทั้งหมดกำลัง2ไล่ตัวที่3ก็คือ x บวก1ทั้งหมดกำลัง3นะชุดหลังเป็นเท่าไหร่ชุดหลังเป็น x กำลัง2บวก4ชุดถัดมาเป็นเท่าไหร่ x กำลัง2บวก4ทั้งหมดกำลัง2ทั้งหม
นี้ข้างบนจะต้องเติมอะไรครับเลขมันเยอะมากผมต้องใส่เลขกำกับนะครับตัวแรกเป็นเท่าไหร่ครับเลขคือจะเป็น n ตัวที่2ใส่เป็นอะไรดีแล้วขอเรียก a 2ก็ดีเดี๋ยวใช้เลขเยอะนะครับตัวที่3เป็นอะไรที่4เป็นอะไรกลายเป็น a 4 x บวก b 4คูณครับตัวที่5ก็ต้องเหมือนกันก็คือมันเป็นผู้นำก็คือ a 5 x บวก b ถูกไหมข้อที่5ครับข้อที่5ตัวแรกเห็นตัวร่วมไหมครับเป็น x ตัวนี้เป็น x กำลัง2บวก1คำถามคือตัวหลังแยกตัวประกอบต่อได้ไหมแยกได้ไหมครับได้ไม่ได้ทดสอบผ่านไหนได้ไม่ได้ทดสอบผ่าน b กำลัง2ลบ4 ac ผมทดสอบนะครับนี่คือ x กำลัง2ลบ x บวก3 b b มีค่าเป็นลบ1นะครับ b ตัวนี้มีค่าเป็นลบ1 a มีค่าเท่ากับ1 c มีค่าเท่ากับ3ฉะนั้น b กำลัง2ลบ4 ac เท่ากับลบ1ทั้งหมดกำลัง2ลบ4 a เป็น1 c เป็น3เท่ากับ1ลบด้วย12เท่ากับลบ11น้อยกว่า0แยกตัวประกอบต่อได้ไหมไม่ได้ค้างไว้อย่างนั้นฉะนั้นข้อนี้แยกเศษส่วนย่อยได้เพียง3เศษส่วนย่อยเท่านั้นเองได้แก่อะไรนะครับได้แก่อะไรอันแรกก็คือส่วน x อันที่2ก็เป็น x กำลัง2บวก1ตัวที่3ทดสอบแล้วแยกต่อไม่ได้ก็เป็น x กำลัง2ลบ x บวก3ตัวนี้เติมอะไรเลขตัวหนึ่ง a ตัวที่2มันแยกตัวประกอบต่อไม่ได้ก็ต้องกลายเป็น bx
ก4ใช่ไหมนะครับ a บวก4ตัวสุดท้ายแยกตัวประกอบต่อได้ไหมไม่ได้เป็นบาง2นะก็กลายเป็น dx นะครับตอนนี้น่าจะเห็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นนะครับว่าเราจะต้องทำการแยกสิ่งที่เรียกว่า partial fraction หรือแยกส่วนย่อยณตอนนี้นะครับผมเชื่อเบื้องต้นว่าเราจะเห็นคร่าวๆอาจจะยังไม่ 100% เพราะว่าอาจจะมีตัวแอดวานซ์ตัวยากขึ้นมาเห็นคร่าวๆว่าอ๋อถ้าเกิดว่าส่วนนะครับบางครั้งต้องแยกตัวประกอบเองบางครั้งโจทย์แยกตัวประกอบนะเนี่ยถ้าแยกได้เป็นตัวที่เป็นกำลัง1ก็ไล่ตามนี้นะครับกำลัง2กำลัง3ซ้ำไม่ซ้ำไม่ว่าถ้าไปเจอเคสของ b กำลัง2 4 4น้อยกว่า0นะจะต้องเป็นยังไงคราวนี้นะครับเงื่อนไขถัดมานะครับขอย้อนกลับที่ทำมาทั้งหมดก่อนผมเลือกทำบางข้อนะครับคำถามคืออย่างข้อแรกเนี่ยข้อแรกเป็นข้อที่หนึ่งแล้วแยกตัวเนี้ย a คืออะไร b คืออะไรนะครับเรามาดูกันนะครับผมทำตัวอย่างอันแรกก่อนแล้วจะให้ดูว่าแล้วเราจะอินทิเกรตได้ยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับขอให้ดูก่อนนะครับบางคนพยายามจะจบอย่างเดียวเลยเราจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับขอให้ดูก่อนพอเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นะดูให้เข้าใจผมมีตัวให้ทำนะครับเริ่มต้นเป็นอย่างนี้นะเป็น 5x ลบ 2 ตัวนี้เราเห็นภาพแล้วว่าทิศตัวนี้นะแยกตัวประกอบได้เป็น x นะครับลบ 2 นะครับแล้วก็ x บวก 2 แล้วทำยังไงต่อนะครับเขาบอกว่าขอให้แยกส่วนย่อยตอนนี้ได้ xa ส่วน x ลบ2หรือ b ส่วน x ลบ2ปริศนาของเราตอนนี้อยู่ที่ว่า a กับ b เป็นเลขอะไรเราจะทำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับให้ทำอย่างนี้ครับคูณด้วยและตอนนี้ขอเขียนละเอียดก่อนแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการรับนะครับผมจะต้องคูณด้วยคอรนอคอรนอย่อมาจากคำว่าคูณร่วมน้อยถูกไหมครับคอรนอของเราคือตัวไหนเป็นเนี่ยนะครับส่วนที่อยู่ตัวแรกขึ้นมาก็ลองเราก็คือ x ลบ2กับ x บวก2ทั้งสมการขอดูเหตุผลก่อนแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทำเองคูณเสร็จได้อะไรนะครับ 5x นะครับลบ2ส่วนด้วย x ลบ2นะครับ x บวก2ผมคูณด้วยคอรนอลนะครับคูณด้วยเสร็จเลิกซะด้วย x ลบ2 x บวก2สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับบรรทัดนี้ผมเขียนละเอียดนิดนึงแล้วหลังจากนี้รับนะครับรับคูณเนี่ยมันคูณทั้งสองข้างสมการนะครับยกบรรทัดเหล่านี้นะครับผมจะตัดออกนะครับแต่ขอให้เห็นผลก่อนเพราะว่าหลายคนนะครับไปคล้องว่าเฮ้ยคูณไพ่คูณไพ่มาเจอบางคล้องไพ่ไม่ได้นะครับมันมีซับซ้อนแบบนี้ใจเย็นนิดนึงก่อนแล้วดูเหตุผลแล้วหลังจากนั้นนะครับแค่คล้องจะรับก็ไม่ว่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นว่าคูณเสร็จแล้วคล้ายๆว่าเกิดการตัดด้านนี้ก็เหลือจะกลายเป็นนะครับ 5x ลบ 2อีกด้านหนึ่งเวลาคูณเสร็จแล้วมันกระจายเป็น a ส่วน x ลบ2คูณกับตัวนี้ก็คูณกระจาย x ลบ2คูณ x บวก2บวกด้วย b ส่วนด้วย x บวก2คูณด้วย x ลบ2 x บวก2เราจะพบว่าพอคูณอย่างเงี้ยมันมีการตัดกันคูณอย่างนี้มันมีการตัดกันนะครับกลายเป็น a คูณด้วย x บวก2บวกด้วย b คูณด้วย x ลบ2ถ้าตัวมันไม่เยอะคล้ายๆกันกับที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคูณไพ่นะครับแต่ถ้าตัวเยอะเนี่ยลองคูณก่อนแล้วเราจะรู้ว่าตัวไหนตัดตัวไหนนะตอนนี้นะครับจะเสนอวิธีการหา2วิธีนะครับเพราะว่าทั้ง2วิธีเนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนวิธีนึงยากกว่าวิธีนึงง่ายกว่าตอนที่ทำจริงเลือกได้หมดเลยว่าใช้วิธีไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับคือการผสมผสานกันระหว่าง2วิธีนี้เพียงแต่ว่าแล้วแต่ณตอนนี้วิธีแรกที่ผมจะเสนอเรียกว่านะครับใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์อาจจะดูเหมือนจะยากกว่านะครับแต่ว่าบางสถานการณ์มันประสิทธิภาพสูงกว่านะครับวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ตัวนี้เช่นนะครับเช่นในข้อนี้จะทำยังไงข้างขวาก็คือ 5x ลบ 2ตัวนี้ก็กลายเป็น ax บวกด้วย 2a คูณกระจายนะครับบวกด้วย bx ลบด้วย 2bเทียบสัมประสิทธิ์ก็คือผมจับรูปตัวนี้เป็น x บวกด้วย bx อีกชุดหนึ่งนะครับกลายเป็น 2a ลบ 2b พบว่าถอดตัวลบ x เป็น a บวก b นะครับ x
ตัวหลักนะครับเป็น 2A นะครับลบ 2B การเทียบสมประสิทธิ์นะครับในตัวนี้ดูเหมือนประสิทธิภาพไม่สูงแต่บางงานเทียบสมประสิทธิ์แล้วประสิทธิภาพจะสูงกว่าที่ที่2ตัวนี้นะครับเทียบสมประสิทธิ์หน้า x หน้า x นะครับหน้า x ข้างซ้ายมือหน้า x เป็นเท่าไหร่หน้า x เป็น5ขวามือหน้า x เป็นเท่าไหร่หน้า x เป็น a b ต่อไปมีสมประสิทธิ์ผมใช้ว่าหน้า1ก็คือไม่มีตัวเลขไม่มีตัว x อยู่สายมือปรากฏว่าเป็นลบ2ความมือกลายเป็น 2a ลบ 2b เราได้สมการที่1สมการที่2เราต้องแก้2สมการ2ตัวแปรแล้วแน่นอนนะครับถ้าเกิดตัวซับซ้อนมากขึ้นบางที3ตัวแปร3สมการมีเลยเราจะทำยังไงดีนะครับณตอนนี้ผมเอาสมการเช่นสมการที่1คูณ2แล้วคูณเนี่ยคูณ2ข้างของสมการนะ5คูณ2ตอนนี้ก็กลายเป็น10ของผมเท่ากับ 2a บวกด้วย 2b มองเป็นสมการที่3เริ่มแก้ระบบสมการเช่นเอาสมการที่2บวกสมการที่3หลังนี้ผมรับเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนก็กลายเป็นลบ2บวก10เท่ากับ 2a ลบ 2b บวก 2a บวก 2b ทำตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าพวกเราจะต้องไม่ลืมเรื่องการแก้ระบบสมการตอนนี้ตัดกันตอนนี้กลายเป็นแปดนะครับเท่ากับ2บวก2เป็น 4a ผมได้แล้วว่า a ของผมมีค่าเท่ากับ8บวก4เท่ากับ2แทน a เท่ากับ2ลงไปในสมการที่1แล้วหลังจากนี้ผมรับหมดเลยนะครับเราจะได้ว่าหน้าเท่ากับ2บวกด้วย b ฉะนั้น b ของผมมีค่าเท่ากับ5ลบ2มีค่าเท่ากับ3ได้ a เป็น2ได้ b เป็น3ย้อนกลับมาตอนตั้งต้นนะครับตอนตั้งต้นเราบอกว่า 5x ลบ2ส่วน x กำลัง2ลบ4เท่ากับนะครับ a ส่วนด้วย x ลบ2 a ผมได้ละ2ส่วน x ลบ2 b ได้เป็น3ส่วน x ลบ2ถามว่ารู้ตรงนี้เราได้อะไรคำถามก็คือถามว่าอินทิเกรต 5x ลบ2 ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ4 dx มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็อินทิเกรตนะครับ2ส่วนด้วย x ลบ2เอา2ตัวนี้เท่ากันอินทิเกรตตรงนี้บวกด้วย3ส่วนด้วย x ลบ2 dx แทนที่จะอินทิเกรตตัวนี้โดยตรงเรามาอินทิเกรตข้างนี้ตัวนี้นะครับใช้สมบัติคอมเมนต์เส้นอินทิเกรต1ส่วนบวกด้วยอย่าลืมนะหนึ่งเครื่องหมายอินทิเกรตเป็น dx นะวงเขียนตรงนี้ไม่มี dx นะครับเราไปเขียนข้างหลังตัวเดียวไม่ได้นะครับ3ตัวนี้1ส่วน x บวก2 dx อินทิเกรตตัวนี้ได้เท่าไหร่ต้นชั่วโมงคนละล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x บวก2 อินทิเกรตตัวนี้ได้เท่าไหร่เป็นล็อกของค่าสมบูรณ์ x บวก2และจบด้วยบวก4นี่คือที่มานะครับนี่คือที่มาของการการอินทิเกรตว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ลองนะครับดูเองคำนี้นะครับเมื่อกี้มีหนึ่งข้อที่ลองแยกตัวประกอบไปให้เริ่มต้นลองถ้าผมจะให้อินทิเกรตข้อ2ลองทำเองได้ไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อินทิเกรตข้อ2นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนั้นแยกให้ดูแล้วว่ามีค่าเท่าเท่าไหร่เริ่มต้นเลยนะครับมีค่าเท่าเท่าไหร่อันนี้เปลี่ยนใหม่เป็น3ตัวนะดูซิว่าเราจะต้องทำยังไงเริ่มต้นนะครับคิดก่อน3x บวก8ส่วนด้วย x กำลัง3บวก5 x กำลัง2บวก 6x เมื่อกี้ทำไปแล้วนะครับแยก partial fraction หรือเศษส่วนย่อยโอ้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 ย
ลืมบอกวิธีที่สองนะครับสองเราจะกลับมาครับเริ่มต้นนะครับวิธีที่สองไล่มาแบบนี้เหมือนเดิมเลยจนถึงตรงนี้นะครับจนถึงนี้นะครับหนึ่งที่สองแล้วเราจะหา A วิธีที่สองมีชื่อว่าวิธีการแทนค่านะครับมาดูเหตุผลก่อนนะครับว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับลืมบอกวิธีที่สองแล้วเดี๋ยวให้พวกเราเริ่มเลือกวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองการแทนค่าเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมอยากจะหา A ว่าเป็นยังไงหลักการก็คือผมต้องทำให้ B มันหายไปแล้วจะทำไงให้ B มันหายไปผมก็ต้องทำให้ตรงนี้เป็น0จะทำยังไงให้ตรงนี้เป็น0ผมจะแทนค่า x เท่ากับ2นะครับผมจะบอกว่าถ้าผมหา a ผมแทนค่า x เท่ากับ2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้เป็น5คูณ2ลบ2เท่ากับ a คูณด้วย2บวก2นะครับอีกข้างหนึ่งก็คือ b คูณด้วย2ลบ2ตรงนี้ลบกันเป็น0นะครับ0คูณอะไรได้0ตรงนี้หายเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้5คูณ2เป็น10ลบ2มี5เท่ากับ2คูณ2บวก2คือ4 4a 8มี5เท่ากับ 4a a มี5เท่ากับ8ส่วน4เท่ากับ2หา b บ้างนะครับหา b แทนค่าถ้าผมต้องการหา b ผมต้องทำให้ตัวนี้เป็น0ตอนนี้เป็น0ด้านด้วย x บวก2คูณ0นะครับ x ครบนะครับ x บวก2มันเท่ากับ0ฉะนั้น x ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ2ฉะนั้นหา b ผมต้องแทนค่า x เท่ากับลบ2นี่คือที่มาก่อนนะครับผมก็จะได้ว่า5เจอ x นะแทน x เท่ากับลบ2ลบ2เท่ากับ a คูณด้วยลบ2บวก2บวกด้วย b ด้วยลบ2ตัวนี้ลบ2บวก2มีค่าเป็น0นะครับตัวนี้หายไปตัวนี้กลายเป็น5 2 10ลบ10ลบ2อีกข้างหนึ่งก็กลายเป็น b คูณด้วยลบ4ลบ12เท่ากับลบ 4b b ของผมมีค่าเท่ากับลบ12หารด้วยลบ4เท่ากับ3ได้คำตอบเหมือนกันได้ a กับ b เหมือนกันนะครับตัวแรกเนี่ยพวกเราอาจจะมองว่าแทนค่าเสร็จปุ๊บต้องไปในแก้สมการอีกเยอะแยะเลยนะครับก็เทียบ2กับ10นะครับก็ใช่นะครับดูเหมือนวุ่นวายตัวที่2ดูเหมือนว่ามันแทนค่าแล้วมันจะง่ายกว่าแต่ความเป็นจริงก็คือนะครับไม่ว่านะครับ2วิธีเนี้ยเราจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับไม่มีวิธีที่ดีที่สุดต่อปัญหาบางครั้งต้องหยิบตัวนึงมาผสมอีกตัวนะครับแต่ว่าให้เริ่มฝึกทำจากตัวง่ายๆก่อนพอได้จบ2ตัวแล้วก็ไปทีนะครับต้องขอใครด้วยนะครับคือตัวที่2คราวนี้มาดูซิว่าตัวนี้นะครับเราจะนะครับอินทิเกรตได้อย่างไรตัวนี้เริ่มต้นด้วย 3x นะครับบวก8ส่วนด้วย x กำลัง3บวกด้วย 5x กำลัง2บวก 6x เมื่อกี้แยกเศษส่วนย่อยแล้วจำได้ไหมครับแยกเป็นอะไรครับแยกเป็นอะไรครับเป็น a ส่วนด้วย x นะครับบวกด้วย b ส่วนด้วยอะไรครับจำได้ x บวก2เนาะบวกด้วย c ส่วนด้วย x บวก3เอาล่ะจะหา a b c ทำยังไงนะครับคูณด้วยคารนอครับคูณด้วยคารนอแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองนะครับคูณด้วยคารนอผมค้างไว้ตรงนี้ให้พวกเรานะครับทำต่อก่อนคูณด้วยคารนอคารนอในข้อนี้เนื่องจากว่าเราทำมาแล้วนะครับเป็นวงกลับคารนอในข้อนี้เราจะเขียนตัวนี้ก็ได้หรือเขียนเป็นตัวที่แก้กฎประกอบมาแล้วแล้วเราก็จะเห็นเองแล้วคราวนี้เลือกคำว่าเราจะใช้วิธีไหนดีเพื่อหา a b และ c รอบที่2ผมจะรับนะครับผมจะเริ่มรับที่ไหนซ้ายเนี่ย
พูดยังไงอ่ะจะได้เหลือเศษรอบที่2ทุกครั้งมันจะเหลือเศษได้ไหมขวาเนี่ยผมแนะนำให้ลองเทสก่อนเหตุผลเพราะว่ามีหลายคนพยายามจะรับเดี๋ยวจะมีตัวถัดไปนะครับรับก็ผิดนะครับคูณเลยคูณ x x บวก2บวกด้วย b ส่วน x บวก2พยายามคูณก่อนนะครับเพราะว่าตัวหลังเนี่ยถ้ารับแล้วโอกาสเกิดปัญหาสูงนะครับไม่ค่อยแน่นอนบวกด้วย c ส่วน x บวก3บวก x บวก2เราจะเห็นเนาะว่าเรามี2วิธีให้เลือกนะ1เทียบ3ประสิทธิ์กับ2แทนค่าเพื่อจะหา a b c เราเลือกเอาว่าจะใช้วิธีไหนผมเชื่อว่าในห้องนี้ไม่มีใครเลือกวิธีเทียบ3ประสิทธิ์นะครับค่อนข้างยากใช้วิธีไหนครับแทนค่ากันตัวแรกคือว่าจะแทนอะไรแทน x เท่ากับอะไรแทนเอ็กซ์เท่าไหร่ดีจริงๆพวกเราแทนก่อนแทนหลังได้หมดเลยนะแทนเอ็กซ์เท่าไหร่ดีครับผมนะครับเลือกตรงนี้ให้ก่อนเลยแทนเอ็กซ์เป็น0ก่อนเพราะว่าตัวนี้หายตัวนี้หายนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเดี๋ยวทำเรื่อยๆผมเอาง่ายๆว่า x เป็น0ก่อนตัวนี้หายเนี่ยเกิด a นะครับหา a นะครับแทนเอ็กซ์เท่ากับ0เดี๋ยวค่อยว่ากันนะปรากฏว่าตัวนี้ก็ได้เป็น3คูณ0คูณ8กับ a คูณด้วย0บวก2 0บวก3ตัวหลัง0คูณอะไรได้0ข้ามแล้วกัน0คูณอะไรได้0นะตอนนี้ได้เป็น8เท่ากับ a คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย6นะตรงพวกเราได้ a เท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับที่ a เท่ากับเท่าไหร่เลย a ของเราเท่ากับ8ส่วนด้วย2คูณ3เป็น6ครับหรือตัดทอนเป็นเศษส่วนต่ำก็คือ4ส่วน3นะครับได้ตัวที่1ไปจริงๆเรียนตามลำดับไหนก่อนก็ได้เอาละถ้าผมจะหา b แทน x เท่ากับเท่าไหร่ดีกดว่าเราอยากให้อะไรหายได้อะไรหายได้อะไรที่หายนะครับมันจะหายเมื่ออะไรที่มีตัวร่วมกันไอ้ x บวก2เป็น0เขาคล้ายๆก็คือแล้วลบคูณกันต้องแทน x เท่ากับลบ2ทันไหมครับเราหา b นะครับเท่าไหร่เลยถือว่าทันนะเอา3คูณด้วยลบ2ได้นะครับตัวแรกตั้งใจอยู่แล้วให้แทน x ลบ2ให้เป็น0เป็น0แล้วกันรับนะครับตัวกลางยังไม่ใช่นะครับตัวกลางยังไม่ใช่ตัวหลังสุดเหมือนกันนะครับตั้งใจให้ลบ2แทนให้เป็น0เป็น0ตัวนี้ได้เป็นลบ6นะครับ6 8เท่ากับ b คูณด้วยลบ2แล้วก็คูณตัวหลังคูณด้วยตอนนี้ได้ก็คือ2เท่ากับลบ 2b b ของผมมีค่าเท่ากับ2ส่วนด้วยลบ2มีค่าเท่ากับตรงนี้ครับลบ1เนี่ยหา c หา a เลยนะครับผมจะบอกละผมคิดว่าเราคุณได้ว่าต้องทำ
นะครับหา c ตรงกับรูปเราไหมว่าผมจะเลือกแทน x ของผมนะครับเท่ากับลบ3นะครับลองดูเนาะเนื้อกลายเป็น3คูณด้วยลบ3ครับเท่ากับตัวแรกตั้งใจเป็น0แล้วตัวที่2ตั้งใจเป็น0ตัวที่3 c คูณด้วยลบ3แต่ตัวนี้ก็กลายเป็นลบ3นี่กลายเป็นลบ9นะครับผมกับเท่ากับอีกข้างนึงก็กลายเป็น c คูณด้วยลบ3แล้วก็ตัวหลังคูณด้วยลบ1นะครับตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ1เท่ากับลบ1บวก3 c นั้น c ของเราเท่ากับลบ1ส่วน3ตรงนี้ครับโอเคคราวนี้กลับมานะครับข้อนี้จะให้อินทิเกรตช่วยตอบผมว่าสุดท้ายแล้วอินทิเกรตนะครับ3 xบวก8ส่วนด้วย x กำลัง3บวก5 x กำลัง2บวก x dx มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตอบคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราได้ a มีค่าเท่ากับ 4.3 เนาะคือ 4.3 นะใช่ไหมครับแล้ว b ของเราเป็นเท่าไหร่ b ของเราบอกว่าเป็นลบ1เป็นลบ1c ของเราเป็นเท่าไหร่ที่ c ของเราล่าสุดเป็นลบ 1.3 ส่วนด้วย x 3อินทิเกรตตัวนี้เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่น่าจะรับได้นะผมดูครับโอเครับน่าจะตอบเท่าไหร่มีแค่ลอกกลับมานะดูว่าอินทิเกรตเสร็จไหมน่าเท่ากับเท่าไหร่เสร็จไหมครับสบายมากเลยตัวแรกเลข 4.3 ก็ 4.3 นะอินทิเกรต 1 ส่วน x dx ได้เท่าไหร่ครับเป็นลบเสร็จเพราะ2ลบ1ลบ1นะอินทิเกรตตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็ลบนะ2ตัวสุดท้ายลบ1 3อินทิเกรตตัวนี้ได้เท่าไหร่กลายเป็นลบถ้าสมมุติ x ตรงกันไหมครับเดี๋ยวเลือก 6C นะครับตัวถัดไปครับให้พวกเราลองมีบัตรก่อนเลยวันนี้พวกเราคุ้นละนะตามละนี่นะบางครั้งความสำคัญของการทำงานตัวนี้นะครับมันอยู่ที่เราได้สังเกตไหมเราได้นะครับเอาประยุกต์ใช้เรื่องที่เรียนมาแก้ปัญหาได้ไหมนะครับอย่างตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนจะเริ่มต้นด้วย x 4.2 ข้างล่างข้างล่างจำได้ไหมครับเราเพิ่งคุยกันเป็นอะไรครับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้แยก 4.2 ได้จะเป็นอะไรเป็นส่วนแรกก็เป็น x บวก2ใช่ไหมครับส่วนหลังก็กลายเป็น x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมคุยเรื่องนี้แล้วเห็นไหมครับทั้งหมดเติมอะไรครับเติม a อันนี้เติม b หา a b นะครับผมปล่อยให้เราทำก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
ทำไปก่อนเลยนะครับทำไปก่อนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกวิธีนึงแต่ตอนนี้ทำไปก่อน A หา A หา B ทำไงนะเพราะว่าเริ่มต้นพวกเราคุณได้คอร์นอนนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าพวกเราคุณได้คอร์นอนเราคือ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ทีนี้ก็ขึ้นได้ x ลบ1เท่ากับ a ส่วนด้วยตัวนี้เองเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าพยายามนะครับเขียนค้างไว้ก่อนดูไว้ว่าแคปคอมจริงจะตัดได้เราจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เหมือนกันตัดไปหมดเลยอีกตัวหนึ่งนะครับตัดกำลังหนึ่งนะครับแล้วจะกลายตัวนี้ก็กลายเป็น a คูณด้วย x บวก2แล้วก็บวกด้วยนะครับดีตรงนั้นไหมครับแล้วหา a กับ b ไงเราดูก็ออกแล้ว a เท่ากับเท่าไหร่ครับทำไมผมใช้สองกระดูก็ออกแล้วเพราะว่าผมใช้วิธีการเทียบ2ชิ้นตรงนี้หน้า x เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ด้านนี้หน้า x เป็นอะไร a x เท่านั้น a ก็เป็นเท่าไหร่ครับ1ตัวด้านนี้ใครนี่จะบอกเลยบอกว่าการเทียบ3ชิ้นบางครั้งก็เร็วกว่าการแทนค่าเห็นป่ะหน้า x ตัวนี้เป็นเท่าไหร่1หน้า x ตัวนี้เท่าไหร่เป็น a นะ a ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องแทนค่าทุกครั้งไปแล้วแต่สถานการณ์ครับทำสังเกตได้อะไรได้นะครับแล้ว b ของเราเป็นเท่าไหร่ a เป็น1เนาะผมเทียบ2ประสิทธิ์ดีกว่านะครับตัวนี้ได้ลบ1เนาะที่เห็นอีกข้างนึงคือ2คูณ1บวก b นะ b ของผมเป็นเท่าไหร่ลบ1ลบ2เท่ากับลบ3เสร็จแล้วนะครับตรงนั้นไหมครับไม่จำเป็นต้องใช้วิธีแทนค่าส่วนขึ้นกับสถานการณ์ฉะนั้น x ลบ1นะครับส่วนด้วย x บวก2กำลัง2เท่ากับ a เมื่อกี้เป็น1แล้วก็ b ของผมเป็นลบ3ส่วนด้วย x บวก2ทั้งหมดประมาณตรงกันไหมครับตรงกันไหมตรงกันไหมครับเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับถ้าผมต้องทำข้อนี้เองผมไม่ใช้วิธีที่เขียนมาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นถือว่าเสนอแล้วกันใครชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับคือสำหรับปัญหาข้อนี้เนี่ยคือเดี๋ยวพวกเราอาจจะใช้ในแคลคูลัส3ต่อไปยังไงตัวนี้มันเป็น x ลบ1เนาะส่วนด้วย x บวก2กำลัง2และบางครั้งอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับบางครั้งผมจะต้องจัดรูปให้มันง่ายขึ้นผมอยากได้ x บวก2จะได้หารข้างล่างแต่ถามว่า x บวก2เนี่ยมันได้เท่ากับลบ1มั้ยมันก็ไม่ใช่เราอยากได้เป็น x ลบ1ฉะนั้นต้องบวก2ลบ3ผมได้เท่ากับ x นะครับแล้วตัวถัดไปไปใช้แบบนี้ของนะครับผมสร้างเป็นลบ1เป็นบวก2ลบ3แล้วถ้าเรานะครับคุ้นเคยเราพบว่าเศษเนี่ยมันสามารถคิดแยกกันได้เสมอส่วนไม่เกี่ยวนะครับผมก็รู้ว่าจะตัดกัน
พาะคนที่เหมือนกับว่าเห็นภาพนะครับผมไม่เที่ยวไม่อะไรเลยจะรู้ว่าเราจับรูปได้อันนี้ก็เลยบอกว่าผมจะแยกด้วยวิธีถ้าเป็นผมเห็นภาพมันจะแยกวิธีแต่ว่าทุกคนเลือกเองนะครับทุกคนมีรูปแบบที่แตกต่างกันในการรูปอันไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังว่าบางครั้งอาจจะต้องเข้าสู่จบข้อนี้ให้ผมหน่อยนะครับทำเสร็จแล้วอินทิเกรตได้เท่าไหร่จบข้อนี้ให้ผมหน่อยอินทิเกรตได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะมีคล้ายๆอย่างนี้อยู่ข้อหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นต้นแบบนะครับที่เราใช้ในการทำงานควอนต์กล้าพูดเลยว่าเมื่อก่อนนั้นคือข้อสอบรัดคาดกับตลอดเลยคล้ายๆเนี่ยเดี๋ยวมีความฝันทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้ข้อต่อมาเกี่ยวสัญญาณที่ทำมาทั้งหมดเลยแค่นี้แล้วมีเกียรติเซตยางปั๊บเดียวก็เสร็จนะครับถามว่าตรงไหนหรอตัวแรกนะครับก็คือเราตั้งใจอินเทอร์เน็ตตัวนี้เนาะนะครับเราตั้งใจอินเทอร์เน็ต x ลบ1ส่วน x ลบ2บวก c x บวก4เท่ากับอินเทอร์เน็ต1ส่วน x บวก2ตั้งใจอินเทอร์เน็ตตัวนี้ใช่ไหมครับเราเคยคุยกันแล้วตัวนี้นะครับเราต้องชั่วโมงตัวนี้ดูแล้วตัวนี้ก็บวกด้วยลบสามลบสามตัวหน้าได้เท่าไหร่ครับบอกค่าชั่วโมง x บวก2ตัวหลังได้เท่าไหร่ครับต้นชั่วโมงตัวแล้วกำลังสองนะได้เท่าไหร่ต้นชั่วโมงตัวแล้วถ้าส่วนของสองกลายเป็นได้ไหมตัวนี้เมื่อไหร่กำลังสองจะได้ตัวนี้นะถ้าส่วนกำลังหนึ่งเนี่ยติดล็อกกำลังสองไม่เกี่ยวนะครับกำลังสองก็จะต้องมีลบหนึ่งแล้วถ้าตอนต้นชั่วโมงนะถ้าตรงหน้านี้มีเลขก็ต้องเลขนั้นนะฮะคุณแม่ตอนต้นชั่วโมงนะครับนี้นะครับพวกเราหา a b และ c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในตัวมาตรฐานนะตัวที่ได้สุดนะที่บอกพวกเรานะครับในอดีตเนี่ยนะครับผมใช้เป็นข้อสอบข้อเขียนแล้วก็จะมีการดัดแปลงถ้าการดัดแปลงที่จัดแต่งตัวเนี่ยหลักเลยนะความเยอะเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรณีของการเป็นข้อสอบข้อเขียนนะครับข้อสอบไฟนอลของแคลคูลัส 3คุณค่าของวิชาเลยใช้เทคนิคนี้ขึ้นกันเลยนะครับในเรื่องของการแปลลาปลาสก่อนนะทุกใช้การประหลาดปลาก็ยังวิชาต่อในบางสาขาวิชานะครับไม่ใช้เทคนิคตัวเดียวกันนะครับในการทำงานก่อนนะครับทำก่อนว่ามีค่าเท่า
ได้ยังครับต้นนะครับผมคุณได้ทรนองเหมือนกันดูสิว่าตรงพวกเราไหมทรนองสิ่งนี้ก็ซึ่งคือตัวนี้ได้เป็น9กำลัง2บวกด้วย 4x บวกด้วย1เท่ากับอีกข้างหนึ่งก็กลายเป็น a ส่วนด้วย 3x ลบ1คูณด้วย 3x ลบ1เท่ากับกำลัง2บวกด้วยตัวนี้นะครับ bx บวก 4ส่วนด้วย xคูณด้วย 3x ลบ1กำลัง2ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการตัดเป็น2ตัวนี้จะได้เป็น a คูณด้วย x กำลัง2คูณ1บวกด้วย bx บวก 4ใส่วงเล็บด้วยนะครับคูณด้วย 3x พวกเราหาอะไรทำดีตัวนี้เพราะความง่ายนะครับผมต้องกำจัดตัวนี้ทิ้งถูกไหมเพื่อจะหา a กำจัดตัวนี้ให้ x เป็นเท่าไหร่ครับกำจัดตัวนี้ทิ้ง x เป็นเท่าไหร่ผมต้องการอะไรครับผมต้องการ 3x ลบ1ให้มีค่าเท่ากับ0ฉะนั้น 3x มีค่าเท่ากับ1 x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1นั้นตัวแรกนะครับหา a แทน x เท่ากับ1 3นี่คือความนะครับจำเป็นที่เราจะต้องเริ่มทำงานตรงนี้ตัวนี้ก็9คูณด้วย1ส่วน3เท่ากับกำลัง2บวก4คูณด้วย1ส่วน3บวก1เท่ากับ a คูณด้วย1ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2และตัวหลังสุดเราตั้งใจให้เท่ากับเอเอเท่ากับเท่าไหร่กิฟต์ปล่อยกรอบกลับมาเป็นยังไงแล้วเอเอเท่ากับเท่าไหร่ได้ยังครับตัวนี้นะครับจะได้ว่า9คูณด้วย1 3 2 1 0 9บวกด้วย4 0 3บวก1อีกข้างหนึ่งนะครับก็เอคูณด้วยนะครับตัวนี้กลายเป็น1 0 9ตัวนี้ก็กลายเป็น1บวก4 0 3บวก1ตัวนี้บวกกันเป็นเท่าไหร่1ส่วน9บวก1ก็กลายเป็น10ส่วน9นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2คูณ3เป็น6บวกด้วย4ส่วน3นะครับเท่ากับ a คูณด้วย10ส่วน9ฉะนั้นตัวนี้10ส่วน3คูณด้วยกลับเฉลี่ยส่วน9ส่วน10เท่ากับ a ตัดตัวนี้ a มีค่าเท่ากับตรงนี้ครับตรงนี้เลย a เท่ากับ3ตรงนี้ครับปล่อยพวกเราทำนำไปก่อนแล้วเนี่ยทำตามหลังเนี่ยพวกเราเลือกที่จะหาอะไรต่อบอกเลยนะครับถ้าเลือกที่จะแทนค่าก็ได้ค่อนข้างยากผมเลือกที่จะหาที่ต่อด้วยการเทียบ3หรือว่า10แทนถามว่าทำไมเราดูให้ดีนะบอกแล้วว่าข้อนี้นะครับค่อนข้างจะยากที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับได้ทำงานได้นะครับเริ่มต้นนะครับจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวถ้าผมแทนนะตัวนี้คือ9 x กำลัง2บวกด้วย4 x บวก1เมื่อกี้ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น3อันนี้ x กำลัง2บวก1บวกด้วยตรงนี้ bx บวก x4 คูณด้วย 3x ลบ1ดูให้ดีนะตัวนี้คูณกระจายได้เป็นเท่าไหร่ครับ 3x กำลัง2บวก3คูณครับอีกฝั่งนึงจริงๆถ้าขี้เกียจเขียนผมจะทำให้นิดเดียวนะครับแต่ว่า
เคทำให้พวกเราดูจะเห็นว่า bx คูณ 3x ได้เท่าไหร่ครับ b คูณ3ก็ 3b x คูณ x ก็เป็น x กำลัง2นะครับจริงๆนะครับต้องเขียนก่อนเขียนว่านะครับตัวนี้เป็นลบอันนี้คูณกันบวกด้วย 3cx ลบนะครับตัวนี้ก็คือลบด้วย bxจริงๆผมไม่ได้ใส่ใจตัวที่เหลือมากนักนะครับผมให้พวกเราดูอะไรครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เท่าไหร่9อีกฝั่งนึงสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เท่าไหร่เห็นไหมครับมี2ตัวหรือถอดตัวร่วมเขียนใหม่นะครับตัวนี้คือ3บวกด้วย 3b กำลัง2ครับ x ตัวนี้ก็เป็น3c ลบ b x อีกข้างหนึ่งก็คือบวก3ลบ4ด้านนี้คือ9ที่กำลัง2บวกด้วย 4x บวก1เห็นยังว่า b เท่ากับเท่าไหร่เห็นยังว่า b เท่ากับเท่าไหร่เราจะพบว่าเทียบ2สิบนะครับข้างนี้นะb สำหรับข้างนะครับคือ9ลบ3เท่ากับ6 b ของเราเท่ากับ6 3 9 2เทียบสัมประสิทธิ์ให้ค่า b ที่ดีกว่านะครับเหลือตัวสุดท้ายตัว c เอายังไงดีตัว c ทำยังไงดีจะมองว่าทำให้มันยากนิดนึงเทียบสัมประสิทธิ์หน้า x ยากก็คือข้างนี้4ข้างหนึ่งก็คือ3 4ลบ b คูณ2หรือถ้าเทียบหน้า1ง่ายกว่านะครับข้างซ้ายเป็น1ข้างขวาเป็น3ลบ4ทั้ง2ตัวนะครับทำให้สมมติได้ว่าแก้สมการเอา c มีค่าเท่ากับ2ตรงนั้นนะครับฉะนั้นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าไม่ได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดีกว่ากันแต่ผสมภาษาทั้งสองวิธีจะเร็วกว่าวิธีแรกก็คือแทนค่ามาเพื่อหาค่า a ซะก่อนแล้วเอาไปใช้ต่อด้วยการหาค่า b ทำให้ได้ตัวนี้ขึ้นมาผมให้พวกเรานะครับลองทำดูเพราะว่าอยากให้พวกเราเห็นว่ามันมีวิธีการผสมภาษาทั้งสองวิธีแล้วจะเร็วกว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งช้ากว่านะครับจบนะครับตัวนี้ด้วยการอินทิเกรตให้เสร็จช่วยผมอินทิเกรตให้เสร็จหน่อยแล้วคุณครับเท่าไหร่อินทิเกรตนะครับอินทิเกรต9 x กำลัง2ลบส่วนด้วย1บวก 4x บวก1ส่วนด้วย3 x กำลัง2ลบ x กำลัง2บวกด้วย3 x ลบ1 dx เท่ากับนะครับเมื่อกี้ a ของเราเป็นเท่าไหร่คิดที่หามาได้ไหม a ของเราเป็น3 3ส่วนด้วย 3x ด้วย b ก่อนหน้านี้เราเขียนตัวนี้นะครับ b ของเราเมื่อกี้หาเสร็จแล้วมีค่าเป็น2 c มีค่าเป็น2หนึ่งนะครับใช้วิธีแยกสัมประสิทธิ์นะครับแบบนี้ก่อนจากการแยกสัมประสิทธิ์เราจะใช้นะครับวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ผสมกับวิธีการแทนค่าเพื่อหาค่า a ทำค่าเป็น3เราแทนค่าเทียบสัมประสิทธิ์ b กับ c ทำค่าเป็น2เหลืออินทิเกรตข้อนี้ให้จบมีค่าเท่ากับเท่าไหร
เป็นกรณีพิเศษนะครับเมื่อแยกสามประเสริฐเสร็จแล้วผมย้ำนะแต่ตัวนี้พวกเราจะได้ใช้นะครับแยกเสร็จแล้วเนาะแบบนี้เนาะตัวนี้เกิดออกไหมครับเกิดออกไหมครับตัวนี้ได้เกิดตรงไปตรงมาเลยนะ3ส่วนด้วย 3x ลบ 1 y เหลือตัวหลังนะครับจำไว้นะครับนี่ต้นแบบของงานทั้งหมดเลยผ่าตรงนี้นะครับตัวนี้อินเกรตได้ตัวตรงเลยตัวหลังไม่ได้ตัวตรงแต่ว่าถ้าพวกเราจำได้นะต้นชั่วโมงพูดไปแล้วนะครับต้นชั่วโมงพูดไปแล้วเรื่องว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่จริงจริงผมแอบบอกพวกเราเห็นไหมครับเห็นไหมว่าตัวหลังวิธีการที่ดูส่วนเหมือนกันเมื่อกี้ที่บอกให้แม่คิดเมื่อไหร่เจอตัวนี้นะครับให้แม่คิดจำไว้นะครับเป็นมาตรฐานเมื่อไหร่เจอแบบนี้ให้แม่คิดนะครับส่วนเนี้ยแบ่งเป็นสองฝั่งเลยเคสนี้เป็นเคสพิเศษนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ Axial Fraction นั้นอยู่ในโครงสร้างแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะแบ่งเป็น2ชุดแล้วตัวนี้จะต้องถูกแบ่งออกครับเพื่อใช้ในการทำงานผมลองทิ้งตรงนี้ไว้ให้ดูนะว่าใครจะเกิดความพิเศษแล้วบ้างไม่ยากเลยนะครับถ้าทำถึงตรงนี้แล้วไม่ยากเลยดูซิว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ย้ำนะครับในการอินทิเกรตติดตระกูลพวกนี้เอาไว้นะครับ x กำลังของ1ที่ต้องสั่งข้างบนเสร็จไปเชื่อมประชันแบบนี้เมื่อทำมันเสร็จแล้วส่วนใหญ่แล้วจะแยกชุด1 x ชุด1 2เสร็จเหมือนกันส่วนให้คงไว้นะครับไอ้ตัวที่ส่วนนะครับให้คงไว้นะครับเสร็จแยกเป็น2ชุดอินทิเกรตตัวนี้ที่เสร็จมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่ยากสำหรับเราเพราะว่าได้ทวนมาตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะเริ่มต้นนะเพื่อความง่ายนะหนึ่งเครื่องหมายอินทิเกรต1 dx นะครับ1เครื่องหมายอินทิเกรต1 dx นะครับได้ไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ระยะถ้าก็จำได้เนาะแต่สตาร์ทก่อนนะผมเขียนแผนนี้ไว้ต้นชั่วโมงเห็นไม่ตรงเป๊ะนะครับพวกเราจะเห็นว่าตัวแรกมันเกิดได้เท่าไหร่นะครับคือล็อกของค่าสมดุลของ 3x ลบ 1จบไหมทำไงต่อนะครับหาร 3เห็นได้ไหมครับเห็นได้ไหมครับที่2ก็คุยกันก่อนที่ผมค่าสมดุลพอได้แล้วเดี๋ยวทำหลายรอบที่2บวกด้วย2ล็อกใส่ไม่ใส่ค่าสมบูรณ์ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันมากกว่า0แล้วนะครับเรียนต่อครับหาร2ทำแม่ทำได้ไหมผมก็คุยหลักรอบแม่ตัวที่3ได้เท่าไหร่ครับตัวที่3ได้เท่าไหร่ครับตัวที่3ได้เท่าไหร่ครับบอกแล้วจดเยอะมากเลยแผ่นนี้แผ่นแรกๆของต้นชั่วโมงแต่เหลือที่ใครจะจิบไอ้ที่จดมาแล้วจำได้ไหมได้เท่าไหร่นะแทนนะครับ1ตัวนี้ตัดนะครับ3 3ตัด2 2ตัด2ที่คูณข้อนี้ตอบเป็นล็อกนะครับของ 3x ลบ1บวกด้วยล็อกของนะครับ x คูณ2 1แล้วก็บวกด้วย2นะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับพวกเราต้องเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยเรื่องที่เรียนเกิดไปแล้วเนี่ยจะสามารถถูกนำมาใช้ได้ยังไงนะครับเริ่มต้นฉะนั้นถ้าใครนะครับ
ยังจำพวกอินเกรตพื้นฐานไม่ได้ตัวต่อไปก็จะเริ่มยากผมเลยพยายามย้ำนี้ให้พวกเราบ่อยๆแล้วหยิบมาใช้แล้วตอนนี้หยิบมาแล้วถ้าล็อกธรรมดาไอ้ส่วนเอกธรรมดาเนี่ยล็อกถ้าเกิดว่า1ส่วนนะครับ 3x ก็ 5 เลยพวกเนี้ยล็อกนะแล้วก็มีตัวนี้หน้าดื้อนะครับมีตัวนี้ก็บ่อยนะครับล็อกตัวนี้หาง2ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะแทนถ้าติดทั้งหมดกลาง2เนี่ยเป็นลบ1ส่วนนะครับเป็นมาตรฐานเมื่อกี้เราเห็นว่าเห็นมั้ยครับใช้หลายรอบนะครับแล้วสำหรับข้อนี้เป็นกรณีพิเศษเมื่อแยก partial fraction ที่เราคุยกันตั้งแต่แรกนะครับว่าเศษส่วนย่อยของเรานะถ้านะครับกำลัง1ก็ติด a ไว้ตัวนึงติดได้3ถ้าติดกำลัง2นะครับก็กลายเป็น b x 4เมื่อไหร่ได้ตัวนี้นะครับเราจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งแทนค่า u เสร็จมันจะติดเป็นล็อกอีกส่วนหนึ่งจะติดเป็นน้ำแทนนะครับเป็นอย่างนี้เป็นโครงสร้างที่ใช้บ่อยมากปัญหาคือความยากของเราคือเราต้องเริ่มใช้หลายเนื้อหาผสมกันฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่พยายามฝึกทำหนักจนชินนะครับขึ้นมาคุณจะไปไม่ถูกเลยตอนนี้ก็เลยพยายามฝึกพวกเราเป็นระดับทีนิดนะครับผมคิดว่านะครับอยากให้พวกเราลองหาสามเสียงข้อนี้ดูทำอย่างนี้แล้วก็อินทิเกรตน่าจะทันภายในเวลาที่เหลือนะครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้เราแยกแล้วนะครับว่าให้เป็นที่กำลัง2เอ็กซ์ลบ2นี่ทำละครับอันนี้เป็นเศษส่วนย่อยนะครับทำละด้วย a ส่วน x บวกด้วย b ส่วน x กำลัง2เป็นทำละบวกด้วย c ส่วน x ลบ2หา a b c แล้วอินทิเกรตข้อนี้จะใช้ว่าคุณค่าเท่ากับเท่าไหร่A B และ C ใช่ไหมครับงั้นผมลองดูหานะเริ่มต้นตัวนี้นะ x กำลัง2คูณด้วย x ลบ2เท่ากับนะครับตัวนี้ A ส่วน x บวกด้วย B ส่วน x กำลัง2ก็บวกด้วย C ส่วน x ลบ2นะครับ
คุณด้วยคารนอลทำไมถึงยังอยากให้คุณด้วยคารนอลนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเริ่มการปรับเกิดขึ้นตอนนี้ปรับยากขึ้นนะครับตอนนี้ส่วน x คุณด้วย x คูณ2คูณกับ x คูณ2บวกด้วย b ส่วน x คูณ2คูณกับ x คูณ2คูณ2บวกด้วย c ส่วน x คูณ2คูณกับ x คูณ2เกิดเห็นนะครับตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดไม่หมดนะครับเอ็กซ์ไม่มีตัวครับเราก็ได้เป็น2 x บวก 4เท่ากับ ax แล้วก็ x บวก 2ค้างอยู่นะบวกด้วย b คูณด้วย x บวก 2แล้วก็บวกด้วย c คูณด้วย x คูณ2พวกเราหาอะไรก่อนครับหาอะไรก่อนผมขี้เกียจเอาหา b ก่อนนะครับเพราะว่าแล้วแต่จริงหาอะไรก่อนได้นะครับผมหา b แทน x เท่ากับ0คิดง่ายไม่ได้อะไรนะครับวิทยาการว่าตัวนี้กลายเป็น2คูณ0บวก4คูณ3ตัวแรกตั้งแต่ให้เป็น0ก็0บวกด้วย b คูณด้วย0ลบ2บวกตัวหลังเป็น0ได้แล้ว4ของผมเท่ากับลบ 2b ได้ b ของผมมีค่าเท่ากับ4หารด้วยลบ2ตรงไหมครับตรงไหมต่อไปผมไม่แน่ใจทุกข้อหาผมเลือกหา c ครับหา c แทน x เท่ากับเท่าไหร่ก็2เนาะตรงนี้เป็น2คูณ2บวก4นะครับผมตั้งใจแทน x เท่ากับ2ได้ตรงนี้หายไป0แทน x เท่ากับ2ได้ตรงนี้หายไป0ผมได้ c คูณด้วย28ของผมเท่ากับ4คูณด้วย4 2 2 4ได้แล้ว4ของผมมีค่าเท่ากับ2ตรงไหมครับบอกเลยว่าผมดูแล้ว A มีค่าเท่าไหร่ไม่ต้องแผลรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงถ้าสังเกตดูด้านนี้มีในข้อ2ไหมด้านนี้ b คูณ x c คูณ x กำลัง2 c คือเท่าไหร่2คูณ x กำลัง2แล้วมี x กำลัง2อีกที่คือตรงไหน a คูณ x คูณ x a x กำลัง2 a x กำลัง2 c เป็น2แต่ข้างนี้มันเป็น0ถ้าใครคล่องๆก็ดูก็ออกว่า a เท่ากับลบ2นะครับแต่ว่าใครไม่คล่องก็จะเห็นว่านี่คือ0คูณ x กำลัง2ฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าใครเร็วนิดนึงนะครับก็จะแทบบอกตัวนี้เป็นลบ 2a x บวก b b นั่นคือ1ตัวนี้ลบ2นะครับลบ2นะครับลบ2 x ลบ2บวก c เป็น2 x คูณ2ผมเห็นอยู่แล้วตัวนี้ a บวก2 x กำลัง2ที่เหลือไม่มีกำลัง2เลยเลยนะข้างหนึ่งคือ0คูณ x กำลัง2บวกเห็นเลยครับ0เท่ากับ a บวก2 a เท่ากับ2เสร็จนะครับสิ่งสำคัญนะครับเราคือการใช้ทุกวิธีที่เราเรียนมาผสมผสานว่าตัวไหนให้จังหวะที่เดียวกันใครไม่ชอบตัวนี้ก็ใช้วิธีเช่นแทน x เท่ากับ1ก็ตัวนี้ก็หาคำตอบได้หลังจากได้ b ได้ c แล้วเหมือนกันแต่เป็นผมแน่คืออย่างที่บอกนะครับถ้าเราฝึกเห็นเลยอุ้ยเห็นเลย a เท่ากับลบ2ว่าพวกเราก็ต้องฝึกนิดนึงถึงจะได้เห็นฉะนั้นนะครับการที่ผมจะอินทิเกรต 2x บวก 4 ส่วนใน x กำลัง 3 ลบ 2x กำลัง 2 dx เนาะนะครับเท่ากับอินทิเกรต a เป็นเท่าไหร่เป็นลบ 2 ส่วน x b b ของผมเมื่อกี้หามาแล้ว b เท่ากับลบ 2 ลบ 2 ส่วน x กำลัง 2 แล้วก็ c เมื่อกี้บอกว่าบวกด้วย 2อินทิเกรตนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สบายสบายตัวนี้ง่ายแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแอดวานซ์มากขึ้นนะครับในตัวนี้ตัวแรกอินทิเกรตได้เท่าไหร่ครับผมรับแล้วนะผมรับแล้วนะเพราะว่าต้องทำงานลบ2ลบ2รู้ว่าอินทิเกรตจะมีส่วน x dx ได้เท่าไหร่ครับล็อก
ว่าทันหน้าลบสองออกมาให้อินทิเกรตเป็นส่วน x กำลังสองได้เท่าไหร่เพิ่มนะครับตรงนี้อินทิเกรตหนึ่งส่วน x กำลังสองนะครับนั่นเองก็พูดง่ายคืออินทิเกรต x กำลังลบสองได้เป็นลบหนึ่งส่วน x ครับมาตรฐานครับตัวนี้บ่อยนะครับออกบ่อยสามตัวนี้ออกบ่อยแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น2ล็อกค่าสมบูรณ์อย่าง x ลบ2นะครับแล้วอย่าลืมจบด้วยบวก4เดี๋ยวจับรูปอีกนิดนึงนะครับจะได้สมบูรณ์แบบลบ2ล็อก x ลบจะลบเป็นบวกบวก2ส่วน x นะครับบวกด้วย2ล็อกค่าสมบูรณ์ x ลบ2ใครไม่คล่องนะครับไปทวนตัวนี้ด้วยนะครับอินทิเกรตเนี่ยออกบ่อยนะครับใช่ไหมครับเป็นตัวเดียวกันกับชุดนี้มองออกไหมครับฉะนั้นนะครับตัวที่เราเริ่มเรียนไปแล้วในสัปดาห์นี้ผมบอกจะเริ่มรับละเพราะว่าหลายครั้งนะครับหลายตัวที่เราเรียนนะจะเริ่มหยิบมาใช้เพื่อให้เร็วขึ้นวันนี้นะครับไล่ให้พวกเราดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าถ้าเกิดเราเจอเศษส่วนย่อยนะก่อนดูไปแล้วนะถ้าเกิดเราเจอเศษส่วนย่อยหรือ partial fraction เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้สิ่งสำคัญคือแยกแต่ละตัวก็อะไรนี่เก็บชุดนี้ได้ล็อกได้ล็อกได้ล็อกสบายมากเราพรุ่งนี้เราก็จะเห็นตัวอย่างนะครับที่เริ่มทำให้พวกเราดูข้อแม้ก็คือว่าตัวดีกรีนะครับตัวเศษต้องน้อยกว่าส่วนถ้าไม่น้อยกว่าจะถามทิ้งก่อนเดี๋ยวเราทำงานได้ทำนี้เกิดได้ชุดที่2นะครับชุดที่2ที่บอกเราก็คือกรณีที่มันเป็นอะไรที่ยกกำลังซ้ำๆกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยตัวไหนซ้ำๆนะซ้ำๆนะผมก็จะวนนะครับวนด้วยกันบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นกำลัง3ก็มีกำลัง1 2 3ข้างบนก็เป็นตัวเลขนะครับกำลัง4ก็เป็น2 3ก็1 2 4เสร็จกันมีหลายตัวผสมกันจะเห็นว่าตัวนี้อินทิเกรตได้ล็อกตัวนี้ผมบอกหลายรอบแล้วนะครับอินทิเกรตได้ลบ1ส่วนตรงนี้ด้วยมี30ข้างหน้าก็ต้องรอ30นะครับชุดนี้ครับถัดมาก็เริ่มมีการผสมผสานหลายตัวมากขึ้นมียกกำลังหลายตัวนะครับเช่นนะครับยกกำลังหลายตัวเช่นเนี่ยส่วนนะครับเป็นยกกำลัง3กับ x ลบ2กำลัง2แยกแต่ละตัวนะครับชุดถัดมาที่บอกนะครับอาจจะต้องจำนิดนึงก็คือกรณีที่ส่วนเราเนี่ยแยกตัวประกอบต่อไม่ได้รู้ได้ไงว่าแยกตัวประกอบต่อไม่ได้ b กำลัง2ลบ 4ac อ่ะน้อยกว่า0ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องเป็น ax บวก b แล้วพออินทิเกรตจำได้ไหมพอเวลาอินทิเกรตให้อินทิเกรตแยกนะครับเป็น ax ส่วนด้วย x กำลัง2แล้วอินทิเกรตแยกตัวนี้เป็น b ส่วน x กำลัง2ข้างนี้อินทิเกรตติดอะไรครับได้อะไรครับได้ไหมได้เป็นล็อกไอตัวนี้ส่วน2นั่นนะครับไอตัวนี้อินทิเกรตได้เป็นนัดแทนตัวมาตรฐานถัดมานะครับตัวถัดมาเป็นกรณีของเริ่มเอาทุกกรณีที่พูดก่อนหน้านี้ผสมกันหมดเลยพวกเราไม่ได้เจอมาบ้างละนะครับผสมกันอาจจะมีตัวกำลังหนึ่งตัวกำลังสองแต่เหมือนเดิมนะครับพี่ย้ำนะตัวนี้อินทิเกรตได้ตัวนึงตัวนี้ข้างหนึ่งติดล็อกข้างหนึ่งติดแทนตัวที่ใช้บ่อยๆนะครับใช้กันบ่อยและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใดที่เรียนมาแล้วมาใช้ฉะนั้นทบทวนพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ PTA คุยกันแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนะครับนัดเวลาให้แล้วถ้าใครยังติดปัญหาเรื่องนี้นะครับหรือตอนนี้มีปัญหาหรือห้องมีจริงจะหาห้องให้เพิ่มนะครับนี่คือวันพุธเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นในห้องมี1130นะครับเริ่มพรุ่งนี้เลยครับเริ่มพรุ่งนี้อันนี้เป็นปรึกษาการติดตามในห้องไม่ครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอะไรตามที่เขาช่วยได้ในการวันพฤหัสนะครับเขาห้องตรงเวลาด้วยแล้วผมเช็คชื่อจริงๆรอบนี้ส่งชื่อมาสอบแล้วก็เห็นเลยนะครับมีหลายคนขาด